ก็ถึงนั้นแหละโอ้ยจมน้ำมาดิลุงเขาเป็นคนลูกครึ่งหรือยังไงเขาเป็นคนไทยไปโตที่นู่นอ๋อไปตอนประมาณป.5เขาก็พูดไทยได้โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับเอาอย่าเฝ้าจบรายการแม่เจ้าคนอย่าเฝ้าจบอย่างเดียวละเอาแล้วจะพูดให้ยิงมีอะไรฝากกับเพื่อนๆไหมครับโอ้ยมันการมาเที่ยววังเบิดเป็นไงบ้างครับรู้สึกบรรยากาศดีไหมหรือว่าเฉยๆธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรก็สบายสบายนะพี่อะไรนะสบาย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 มาที่ไหนก็รู้สึกเป็นกันเองไม่รู้สึกมันสโลไลฟ์ลงเยอะเลยอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรอยากให้อยู่นี่มาพี่โจเป็นรีสอร์ทบ้านบ้านเอางี้พี่โจอยู่ในพี่โจรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเออก็เป็นธรรมชาติดีผมชอบแบบนี้นะเออใครก็ไม่ต้องไปเที่ยวได้เรียนรู้ธรรมชาติอยู่เนี้ยตลอดนะพี่ไม่ต้องไปนะเชื่อไหมไปบางทีผมก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศมากนะเพื่อนๆครับผมไม่ได้อยากอยู่แต่บังเบิร์ดเห็นไปญี่ปุ่นไปเกาหลีที่กินไอ้อะไรนะเสี่ยบงกินชามละ500เทโอ้โห500เลยพี่แพงเลยฟิลิปปินส์วันนั้นอ่ะแพงว่าชามละ500เขาเรียกอะไรอ่ะร้านหน้าเสี่ยบงไม่ใช่อุด้งเขาเรียกว่าชามอะไรราเมงราเมงเออราเมงผมละ500กินได้หลายวันเลยนะชิมดูเฉยชิมดูอร่อยจริงๆเพราะมันลงสุดยอดลำหนึ่งอร่อยกว่าอุด้งเยอะเหรอเส้นเล็กๆอยากไปกินดูเขาตากอะไรนะพี่หมึกอะหมึกกระต่ายเอาไปตากแดดทำไมเขาทำแห้งเลยเขาทำแห้งแล่ไปแล่แห้งแล่ไปแล่ไปแล่ไปแล่ให้แฟนสวยป่ะเอาดิโอเคตัวเองใส่เลยเอาเลยเราลองใส่ดูแล้วให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นไงเท่ป่ะแอนเท่ว่ะมันรู้ว่าครบเลยเฮ้ยมันไม่ได้เช็ดทีอ่ะโอ้นี่มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยอะไรเดี๋ยวเพิ่งอ่านนะมันหมายถึงอะไรที่แปลไม่ออกว่ะอ่านออกมาฟักกิ้งฟักเลวเซ็งเด็ดเซ็งไม่เปลี่ยนเสื้ออะไรไม่เปลี่ยนเสื้อเลยแปลว่าอะไรโอ้โหว่าแม่งไม่เคยเปลี่ยนเสื้อเออทำไมไปไหมแล้วนี่กับโลโก้เราคุณเป็นคอร์ดนี่ด่าหรือว่าไงนะเออด่าเลยมันก็เชิงด่ามันก็สะบดอ่ะเออแล้วถ้าเป็นไทยก็แม่งไม่เคยเปลี่ยนเสื้อเลยเออไม่ไปเดี๋ยวคนบอกก่อนผมทำเบอร์ไว้ก็คือจะได้รู้ว่าวันหนึ่งใส่มีคนถามมาอยู่เออว่าใส่เสื้อมาซ้ำมาเมื่อกี้มีคนด่าเป็นภาษาอังกฤษก็เลยให้อุปแปลให้อ่ะสะบดมาว่าผมใส่เสื้อซ้ำทุกวันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเบอร์ข้างๆนี่เบอร์ 1เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5อะไรตัวไหนเออไม่งั้นมันจะดูแบบตัวเดียวอะไรเงี้ยก็คือมันใส่มันทำงานอะเอาเรื่องๆอะก็เลยมีประมาณนั้นก็คือว่าคือเราก็ทำมันจะทำเบอร์ไม่ซ้ำกันแบบทุกตัวรันไปเรื่อยๆแบบนี้ไหมเรื่องของการเดินทางบางทีเราไปท่องเที่ยวนะครับเราไม่ได้สะดวกสบายมันอยู่บ้านไงเราก็เลยไม่เอาเสื้อผ้าไปกันเยอะซักบ้างอะไรหมุนบ้างอ่าติดแต่ที่ใส่ซ้ำบ้างบางวันที่ไม่เสื้อไม่สกปรกแล้วที่ไม่ได้เหนียวมากอะไรเงี้ยบางทีไปหลายๆวันเงี้ยแล้วแบกกระเป๋าไปแบกอะไรไปแบบ20โลไม่ไหวครับบางทีก็แบบนี้แหละขนาดฝรั่งนะที่ควรนะเขามีเสื้ออยู่3ตัวนะครับที่ควรน่ะเสื้ออยู่3ตัวที่เขาใส่เที่ยวตั้งแต่อินโดนีเซียมายังประเทศไทยเนี่ยกลับด้านก็มีผมบอกวันนั้นผมเห็นเขากลับด้านใส่อ่ะผมบอกเอ๊ะทำไมคุณใส่เสื้อผิดข้างบอกเขาบอกเขารู้ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยใส่เสื้อออกตะเข็บออกนอกเงี้ยครับบางกางเกงที่ซื้อมาที่ผมซื้อกับพี่ฮอสเซียไอ้ที่เราไปดูที่เป้ป่ะมันซักคืนเดียวมันก็แห้งไงป่ะบางๆเอาไว้ใส่เดินป่าไงนะคือมันคล้ายๆผ้าตามที่แห้งเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละคือไม่ต้องซื้อแบบซื้อที่บดไม่รีบเลยซื้อไม่ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดอ่ะอู้ตัวพันเหมือนกันนะพี่เออพันกว่าพันน้อยๆของพี่พันหนึ่งมั้งพี่ก็ซื้อมาประมาณพันนึงไม่ค่อยได้ใส่เลยไม่ค่อยได้ใส่เลยโอ้เซฟไงแล้วนะเมาเหล่าวะกัปตันโจกัปตันโจพี่แคมไหนที่ออกเลือดอยู่นี่ครับไว้บ่มันจะได้ไปหรือเปล่านะ7โมงเช้านี้กดจะ9โมงไม่ไปเลยไม่ไปเลยเนี่ยผมตื่นมากัปตันโจเดี๋ยวผมจะขับเองเออแต่แม่งเมาที่แพ้ให้เมากลางเรือขับกันไปได้โอ้ที่นี่เด็ดแรงนะโอ้ถึงนี่เลยแรงพี่แรงอัพโหลดได้มั้ยได้ใช้ได้เลยเร็วเลยแหละอัพโหลดได้เดี๋ยวหนูตั้งอัพโหลดคืนนี้อัพโหลดได้เฮ้ยไม่ได้อัพเลยเหรอเฮ้ยวันนี้แล้วมาเนี่ยเขาทำยังนี่เขาเป็นไฟเบอร์น่ะไฟเบอร์เหรอพี่ไม่ได้ลองเลยไฟเบอร์ยังปี๊ดเลยอ่ะเออพี่อัพโหลดได้เดี๋ยวเสร็จเมื่อคืนเออก็จะได้อยู่แล้วแน่นะ
เดียวพี่โจนี่ตั้งกล้องก็ทิ้งนี่ปิดกล้องอย่างนี้ขอดูก่อนนะครับปู่นี่ก็ปิดกล้องหรือยังยังพี่กดเลยกดบนกดยังไงอ๋อกดบนนะกดบนขอบคุณครับที่ติดตามชมสุนิโจทาเวลครับทำท่าเขาได้อย่างเงี้ยท่าเขาอย่างไรนะอย่างเงี้ยท่าเหมือนงูจงอางอ่ะแบบงูอยู่บนหัวเหลือมไปไม่อยากโอเคครับมาเลยเจ้าของมาเลยเดี๋ยวปิดเขาด่าเอาไว้ไม่ควรกำลังจะปิดกล้องให้เลยปิดเองครับพี่จะได้ติดตามกันครับพูดกำลังนินทาอยู่เลยเนาะเออนินทาเรื่องอะไรถ้าหัวงูจงอางน้ำแดงโอเคครับผมครับที่ติดตามชมครับนิวโจทาเวลชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับสวัสดีครับ